โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมเรสเซอร์ออนไลน์ครับกับอัปเดตใหม่ตัวละครนินจาอเวคานิ่งมีสกิลใหม่แล้วจ้าครับผมหลังจากที่ตัวอเวคานิ่งเนี่ยไม่มีแพทอะไรเข้ามาเลยสักระยะนึงแล้วนะครับวันนี้นะครับวันพุธที่11มกราเรามีสกิลใหม่นะครับนั่นได้แก่สกิลนี้ฮะสกิลใหม่ครับสกิลพาเงาโดยสกิลนี้จะมาแทนที่การกดคิวบ็อกซ์ของอเวคานิ่งนะวิธีการใช้กดคิวนะครับหลังจากที่เราใช้สกิลต่างๆตอนนี้นะตอนนี้คือยังแคนเซิลได้แค่3สกิลก็จะมีแรงพยาบาทมีรุดหน้าไร้เสียงแล้วก็เขียนแดงความเร็วแสงโอเคเดี๋ยวผมมาทำให้ดูก่อนนะครับว่ามันมี3สกิลเนี่ยกดจังหวะไหนทำยังไงบ้างครับเราเริ่มที่ตัวของแรงพยาบาทแรงพยาบาทเนี่ยเราจะกดทันทีที่เรากดชิปคลิกซ้ายนะครับให้เรากดคิวทันทีนะครับจังหวะไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นฟันลงพื้นหรือฟันธรรมดาก็ได้ครับฟันธรรมดาก็กดได้เหมือนกันแต่ทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำให้ใช้หลังจากฟันลงพื้นดีกว่าเพราะว่าฟันลงพื้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วกว่าฟันธรรมดามันจะหน่วงกว่ากันนิดนึงแต่ว่านิดเดียวแหละนิดเดียวแหละต้องฟันไปจนสุดก่อนฟันลงพื้นคือทันทีที่ดาบถึงพื้นเราสามารถกดสกิลต่อได้ทันทีก็จะเป็นแบบนี้ฟันลงพื้นโอเคท้ายสองครับต่อมาจะเป็นรูปหน้าไร้เสียงนะรูปหน้าไร้เสียงก็คือสกิลนี้ครับสกิลกระโดดที่เป็นไอเฟมนะครับกูดาว2วิชิป W นะครับตรงนี้ต้องกดเร็วหน่อยนะครับต้องกดเร็วหน่อยทันทีเรากดชิป W เนี่ยเรากดคิวต่อได้ทันทีได้เหมือนกันหมดนะได้ทุกทิศนะครับได้ทุกทิศกระโดดถอยหลังก็ได้กระโดดออกข้างก็ได้ครับต่อมาครับการเซ็ตสุดท้ายนะในตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวเขตแดงของเร็วแสงครับข้อดีของการใช้เขตแดงของเร็วแสงเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งฝั่งของอาวุธหลักแล้วก็อาวุธปลุกพลังอาวุธหลักเราก็แค่กดในช็อตคัทครับของผมจะเป็นตัว X และ Q ทันทีทันทีที่มีดาเมจขึ้นนะกด Q ได้เลยตัวสกิลมันเองเนี่ยมันจะมี CC นะครับแล้วก็ถ้าพุ่งไปจนถึงจุดหมายแล้วเนี่ยมันจะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์เพราะนั้นก็จะมีข้อต่อที่เป็นช่วงตัวโล่งนี่ต้องระวังนะครับพยายามจะใช้ต่อจากสกิลตัวโล่งครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้อัพเบนแรงพยาบาทครับก็อย่าใช้ต่อกับแรงพยาบาทเพราะว่าถ้าคุณใช้ต่อจากแรงพยาบาทไม่ดูก่อนถ้าใช้ต่อจากแรงพยาบาทจะเป็นอย่างนี้ตัวโล่งแล้วค่อยซุปเปอร์อาร์เมอร์โอกาสที่เราจะโดนสวน CC ค่อนข้างเยอะเลยมากงั้นถ้าจะใช้ผมแนะนำให้ใช้ต่อจากสกิลที่มันตัวไม่ลงแล้วกันตัวคอมโบนะครับถ้าเกิดเป็นคอมโบ PVE นะครับผมแนะนำให้ใช้หลังจากที่เราใช้ตัวเขตแดงฮอลเลอร์แสงแล้วนะครับจากคอมโบที่ผมเคยทำคลิปสอนนะครับของนินจาเวคานิ่งเนาะครับผมตัวคอมโบเก่าที่ผมเคยแนะนำไว้นะครับนั่นก็คือคอมโบของนินจาเวคานิ่งเนาะเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนแล้วก็จะเอาสกิลใหม่เนี่ยใส่เข้าไปตอนสุดท้ายถ้าจำได้ตอนสุดท้ายของเราจะเป็นหลังจากที่โยนดาบแล้วนะครับเอิบนี่เราจะต่อนี้ครับเพื่อเอาตัวรีโลเทชันกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งที่สามารถทำดาเมจต่อได้นะวิธีการใช้ก็คือจะใช้ประมาณนี้ครับคอมโบเต็มเนาะก็เป็นเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเอิบเอิบแค่เพิ่มตัวสกิลใหม่เข้ามาในของในคอมโบสุดท้ายครับต่อจากเขตแดงความเร็วแสงส่วนวิธีการใช้ใน PVP เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าผมจะใช้ผมจะใช้ต่อจากหน้าไร้เสียงไม่ก็ตัวแรงพยาบาทที่อัพเป็นนะครับจะไม่ค่อยได้ใช้ต่อจากตัวของเขตแดงฮอลเลอร์แสงสักเท่าไหร่เพราะว่าเขตแดงฮอลเลอร์แสงเนี่ยถ้าจะใช้จริงผมถ้าเอา CC นะครับผมจะกดสเปซบาร์นะคือมันจะเป็นประยุกต์เอาอย่างนี้นี่น่าจะดีกว่าครับน่าจะดีกว่าส่วนถ้าเกิดว่าจะใช้ตัวเขตแดงฮอลเลอร์แสงแล้วต่อด้วยตัวผ่าเงาผมแนะนำว่าอาจจะต้องใช้เป็นมูเมนต์แทนแบบเป็นงี้ปึ๊บใช่ไหมแล้วพุ่งต่ออย่างนี้น่าจะดีกว่านะ
ครับเพราะว่าตัวเขียดแดงของเราแสงเองมันมีต่อให้มันมีตัว protection เป็น iframe ก็เถอะแต่ว่ามันเป็น iframe แค่ตอนที่พุ่งออกมาตอนแรกก็เป็นงี้ถ้าเราจะใช้จริงก็ควรจะเอามาใช้เป็นตัวของ movement น่าจะเวิร์กกว่าพุ่งต่อก็จะเป็นการหมุนเมาส์ไปเรื่อยๆโอเคนะครับก็ประมาณนี้จบแล้วสำหรับตัวของสกิลใหม่นะครับเกี่ยวกับที่ถามเข้ามาในไลฟ์เนาะเรื่องที่ผมใช้เมาส์มูฟเมนต์นะครับถ้าถามผมว่าเมาส์มูฟเมนต์เนี่ยนินจาสำหรับนินจาสำคัญมากแค่ไหนส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างสำคัญเพราะว่าตัวนินจาเองอ่ะถ้าเราใช้พายุเงาโดยที่ไม่ใช้เมาส์มูฟเมนต์อ่ะตัวละครจะพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดซีซีเนี่ยเราเองจะโดนจับนะครับโดน CC สวนหรืออีกกรณีนึงก็คือเราโดน CC สวนขณะที่เราสู้พุ่งเงาไปครับอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าตัวพุ่งเงามันตัวพายุเงาเนี่ยมันจะไม่มี protection ใดๆทั้งสิ้นมันจะมี protection แค่ตอนที่คุณยืนไล่ตอนพุ่งเนี่ยไม่มีเพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ mouse movement เป็นตัวละครเราจะปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าตัวเราจะถอยหลังกลับมาจะมีโอกาสโดนสวนได้น้อยก่อนอื่นก่อนใดนั้นผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ mouse control แล้วกันเข้าที่ออปชันครับเลือกลงมาที่หน้าอินเทอร์เฟซตั้งค่าอินเทอร์เฟซแล้วไปที่เมาส์ครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะเขียนเลยใช้เมาส์ในการเคลื่อนย้ายนะครับกดเปิดไว้นะครับแล้วกดใช้งานได้เลยที่การใช้ก็คือเราจะใช้กดคอนโทรลออกมานะครับให้เคอร์เซอร์ของเมาส์ออกมาหลังนั้นเราก็คลิกครับแล้วก็คลิกได้เลยวิธีการใช้หลักการง่ายๆก็คือทันทีที่เราสะกดใช้สกิลออกไปนะครับให้เรากดเอาเคอร์เซอร์เนี่ยลงมาไว้ข้างล่างหรือจะไปด้านซ้ายด้านขวานี่แล้วแต่เลยนะแต่ส่วนตัวผมจะใช้มาด้านล่างทันทีเราใช้สกิลที่เป็นการเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับให้กดคอนโทรลแล้วก็คลิกซ้ายเป็นงี้นะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวของนินจาสเต็ปนะครับตัวนี้ชื่อสกิลอะไรนะภาษาไทยลืมเกลับนินจานะครับถ้าซิกแซกนะผมก็จะใช้ W คลิกขวาแล้วก็คอนโทรลคลิกซ้ายจะเป็นงี้สังเกตง่ายๆคือตัวละครจะพุ่งออกไปข้างหน้าก่อนแล้วพุ่งกลับมาข้างหลังครับอย่างนี้ลองฝึกอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้คือการฝึกที่ผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคที่สุดละนะมันฝึกง่ายเราลองฝึกจากการกดอย่างนี้ก่อนนี่เป็นเบสิกเลยที่เราควรจะรู้ก่อนใช้เมาส์คอนโทรลคลิกขวาคอนโทรลคลิกซ้ายครับปึ๊บพอหลังจากคอนโทรลซ้ายแล้วจริงมันจะแคนเซิลได้ด้วยการถ้าเราไม่กดปุ่มคอนโทรลอีกครั้งนะให้กดปุ่มทิศทางนะเพื่อปิดตัวของเคอร์เซอร์เมาส์ปึ๊บพอถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันจะกลายเป็นการเดินธรรมดาทันทีนะครับผมแนะนำว่าถ้าฝึกแรกๆแนะนำให้ฝึกการกดหลังจากกดคอนโทรลคลิกซ้ายหรือกดเมาส์เคอร์เซอร์แล้วคลิกซ้ายแล้วเนี่ยนะให้เปลี่ยนเป็นกดตัวทิศทางนั่นเลย WASD นะครับจะเป็นนี้ถ้าสังเกตครับกดคอนโทรลใช่ไหมคลิกซ้ายปุ๊บจะปิดเคอร์เซอร์ไปเองคอนโทรลคลิกซ้ายคอนโทรลคลิกซ้ายแล้วก็ปรับนี่คือพื้นฐานนะครับผมถ้าเข้าใจกันแล้วต่อมานะครับเรามาดูตัวพายุเงาพายุเงาเนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วเวลาเราใช้เนี่ยมันจะพุ่งข้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวเมาส์มูฟเมนต์นะครับเราจะสามารถคุมทิศทางในการพุ่งออกไปได้แต่ตัวดาเมจอ่ะมันจะออกไปทางข้างหน้าเหมือนเดิมทำให้ดูก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นอย่างนี้นะทางที่ตัวผมถอยหลังออกมานะครับเงาพุ่งทะแยงออกไปฝั่งนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าเป้าหมายด้านหน้าโดนซีซีอีกครั้งเนาะเงาทะแยงออกข้างซ้ายบนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้านหน้าก็ยังโดนซีซีอยู่ตัวเราจะเซฟมากขึ้นเพราะตัวเราจะพุ่งมาข้างหลังหรือว่าจะเป็นการวางเมาส์ไว้ด้านข้างก็ได้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นวิธีการใช้ก็หลักการเดียวกับเมื่อกี้ที่เราให้ฝึกเป็นตัวพื้นฐานใช้พายุเงานะครับด้วยการกด cancel ด้วยการปาดอกกระจายธรรมดาที่ขวานะครับหลังจากนั้นให้กด SE พอเรากด SE แล้วเนี่ยพอนิ้วชี้เราลงที่ปุ่ม E นะครับนิ้วก้อยให้ลงที่คอนโทรลแล้วก็คลิกซ้ายทันทีเป็นงี้อันนี้คือต้องอาจจะต้องกดเร็วหน่อยอาจจะต้องกดเร็วหน่อยจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บลองฝึกจากไม่ต้องแคนเซิลก่อนก็ได้ใช้เป็นตัวของแอนิเมชันเต็มของมันเลยนะครับแบบไม่ต้องแคนเซิลก็คือ SE
ลองกดอย่างนี้ก่อนเพื่อความคล่องมือกดจากอย่างนี้ก่อนปึ๊บพอรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มเข้ามือแล้วนะครับคราวนี้ลองแคนเซิลด้วยการคลิกขวาขวาปึ๊บปึ๊บถ้ากดช้าไปตัวก็จะพุ่งไปข้างหน้านะตอนนั้นให้กดให้เร็วหน่อยครับหลังจาก E แล้วคอนโทรลคลิกซ้ายทันทีโอเคต่อมานะครับต่อมาหน้าคือการแคนเซิลด้วยแอนิเมชันอื่นๆการแคนเซิลแอนิเมชันอื่นๆแล้วต่อด้วยเมาส์คอนโทรลนะครับแอนิเมชันอื่นๆในที่นี้นะครับสำหรับ Ninja Wave ส่วนใหญ่ถ้าเราใช้กันเราก็จะใช้เป็นตัวอานาธาสูตรแล้วก็พายุเงาส่วนใหญ่ที่เราใช้กันเพื่อเพิ่มระยะคราวนี้ก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันเพียงแต่ว่าเราใช้ตัวการอานาธาสูตรก่อนก็แคนเซิลครับจะเป็นปึ๊บใช้คล้ายๆกันตัวการท่าสูงเนี่ยจะง่ายครับจะไม่เหมือนกับตัวของฝั่งการแดดนะครับแดดที่นี้ก็คือ WF แล้วก็พายุเงาแล้วก็เมาส์คอนโทรลนะครับตรงนี้เราไปฝึกกันได้นะครับเราสามารถแคนเซิลพายุเงาอันไหนได้หรือเราใช้อันไหนได้ก็ลองฝึกเพิ่มตัวเมาส์คอนโทรลไปด้วยจะเป็นการเซฟในระดับหนึ่งเลยครับผมโอเคนะอันนี้คือ1นะครับผม1สกิลที่เราใช้เมาส์คอนโทรลได้สำหรับ Ninja Awakening นะครับอีก1สกิลนะก็คือสกิลนี้ที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นสกิลตัวอชุระไล่ลำนะครับปึ๊บอชุระไล่ลำเนี่ยเราสามารถใช้เมาส์คอนโทรลในการบล็อกได้ตัวอชุระไล่ลำเองมันจะเป็นตัวโปรเทคชั่นเป็นฟอนต์การ์ดเราจะสามารถใช้อชุระแล้วก็ใช้มาคอนโทรลในการคอนโทรลได้สมมติว่าผมกดอชุระตรงนี้แล้วเป้าหมายขยับมาฝั่งนี้ผมก็จะลากเมาส์ตามก็จะเป็นนี้ปึ๊บก็จะหันหน้ามาบล็อกอีกฝั่งแทนอันนี้ไม่ยากครับแต่ว่าต้องหัดใช้นิดนึงนี่ไม่ยากบอกเลยไม่ยากโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับคลิปเล็กๆของตัวNinja Awakening นะส่วนถ้าเกิดเป็นของสืบทอดอันนี้ต้องอาจจะต้องไปฝึกกันเองเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับแล้วก็หวังว่าที่ถามเข้ามาน่าจะได้คำตอบแล้วฝากไปด้วยครับสำหรับช่องทาง YouTube นะครับเป็นการลงคลิปทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้าเนาะใครที่มีปัญหาข้องใจอะไรตรงไหนนะครับสามารถมาพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปไหนคลิปนึงก็ได้นะครับหรือจะมาถามในไลฟ์สตรีมก็ได้สตรีมผมยังสตรีมเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเช้านะจะมีวันพุธวันเดียวครับที่สตรีมแต่8โมงเช้าเลยนะครับวันอื่นก็อาจจะสตรีมช่วงเที่ยงหรือบ่ายโมงเป็นต้นไปครับสตรีมประมาณ4ชั่วโมงนะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ในไลฟ์สตรีมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ